สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับวันนี้เข้าอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับผมจังหวัดชัยภูมิตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก่งค้อจังหวัดชัยภูมิครับอยู่ที่วัดบูรณารามบ้านหนองทุ่มครับวันนี้โอ้คนหลายครับพี่น้องขณะตอนนี้เพิ่งบ่าย3ครับโอ้โหสาดเต็มแล้วเต็มเดินเบิดเลยครับผมคนก็เริ่มโอ้โหเป็นแรงรับรองว่าคนน่าจะแบบอลังการแน่นอนครับขนาดตอนนี้แค่บ่าย3ครับสาดนี่เต็มพื้นที่เหมือนแล้วครับทยอยมาคนทยอยมาเต็มเลยเป็นงานฉลองเป็นงานพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศนะครับผมของพระครูครับพระครูสุจิตบูรณาภิวัตรครับสุจิตบูรณาภิวัตรเจ้าวัดวัดนาหนองทุ่มครับผมนี่โอ้อลังการเพื่อนจัดได้ยิ่งใหญ่ครับชาวบ้านกาแบบซอยกันดีครับผมชาวบ้านขมักขม้นช่วยกันคนละไม้คนละมือเวทีของเขากับพึ่งตั้งครับเมื่อคืนเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับเมื่อคืนมาจากร้อยเอ็ด200กว่ากิโลมาถึงปุ๊บกระตั้งเวทีต่อเลยครับผมแผนกเวทีก็สุดยอดวัดกับพื้นที่กว้างขวางครับพื้นที่ตรงนี้กว้างขวางมากเสื้อก็เต็มแล้วเด็กนักลงนักเรียนกับมาเลิกเรียนพบกับมาแล้วมั้งเนี่ยครับผมบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามสวัสดีครับแม่มาจะโดนหรอบ่อ๋อแต่มือเศร้านี่พนังสอบมาแล้วมาไก่กว่ามาไก่ก็ดอกกระเรียกกับมาเนี่ยเหรอเนี่ยหมอมาแต่ไหนแม่มาแต่ไหนครับมาปลูกล้ำมันทุ่งมาขุดทองมาตัดมาแต่มาปลูกสัตว์ไปเรื่อยมาปลูกสัตว์อยู่เนี่ยรถทะลุออกมาเบื้องหัวล้ำโดยเฉพาะมาหลับมานอนมายันมาได้เบื้องนี่สบายปูซาดเป็นยังไงจะมีช่อแก้งก่อรอลูกไทยว่าแม่ก็จะยืดช่อแก้งเรียบร้อยคือท้ายยาไปโอ้ยจะไปแล้วกูจะช่อแก้งกูเลยอยู่ช่อแจงนะหมอรับเลยบ่บ่แจงกูไปได้บ้างเออเอาเมียนว่ามันบ่แจงสิไปมันดีเนาะจะมาตั้งใจมาเบิ่งคนคือสิหลายเนาะสาดเต็มเบิ่งหรอแม่ยังไม่ปูเบิ่งยังบ่ครึ่งมันบ่ว่าตั้งหน้าเวทีคือเจ้ามาจากเพื่อนนี่เจ้าเมืองตอนนี้หมดนะนั่งผู้เดียวเอาตอนนี้มาอีดีเนี่ยจะไปโรงเรียนอะไรเนี่ยสวัสดีครับไปเป็นหมอรับหมอมากหลายเวทีนี้ก็สุดยอดแม่มาจองพื้นที่ได้มันเศร้านี่เด้ครับจ้าขายของผมจ้าเป็นนักขายดีป่ะคนไม่ขายหลายคนหลายเนาะคนหลายพร้อมไม่ขายอ๋อครับหลายครับขนาดศาสตร์ก็เต็มแล้วไหมขนาดพึ่งใบสามไหมอันนี้มันไม่ครึ่งนะลูกมันยังไม่ครึ่งเลยยังไม่ครึ่งวะแม่ยืนบ่ว่าจังเสียงเตียงบนหน้าสีหันหน้าทั้งนี้หวังอะไรนะคนบนนี้ก็อยู่อ๋อบ่คนบ่
ประเด็นยุ่งไอ้ประเด็นยุ่งแค่กูยันประเด็นจะคอนเสิร์ตนะครับประเด็นรับมือยุ่งดีแบบจังจะเป็นเมืองยุ่งเรื่องยุ่งระหว่างกันโอ้นี่ขบวนยังครับเนี่ยขบวนแห่พัดยศขบวนมาแล้วครับผมขบวนแห่พัดยศพระครูครับจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการครับผมโอ้โหขบวนแห่พัดยศมาที่นี่เคยสีขอแล้งพี่น้องเจ้าหน้าที่รักษาความสงบที่มีร่างกายแข็งแรงบึกบึนแล้วก็ใบจักรหนุ่มใบจักรพอจะมีกำลังช่วยกันเมื่อรถจอดประจำที่แล้วเมื่อจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการมากครับผมขบวนแห่ลงเสร็จนะครับเราก็จะเก็บทะลุพันหาแล้วไปครับอีกโต๊ะลงบันไดเขาไม่ใส่บันไดบันไดอยู่บันไดอยู่คันไหนครับขอบันไดครับบันไดอยู่คันไหนมาแล้วหนึ่งบันไดจัดงานได้ยิ่งใหญ่มากเจ้าหน้าที่รักษาความสงบทุกท่านครับขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์ขอแรงจากท่านช่วยยกพัสดุทุกอย่างลงจากรถเพื่อรถจะได้ออกจากบริเวณนี้ไปรอเก็บไปรอรื้อไปรอเก็บที่ลานอเนกประสงค์หมู่12นี่นะครับในนามคณะกรรมการนะครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้องสาธุชนทุกท่านขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นองค์กรต่างๆนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางคณะกรรมการจัดงานอย่างดียิ่งนะครับอย่างดียิ่งสุดยอดครับงานนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีถึงแม้แดดจะร้อนไม่เป็นอุปสรรคสำหรับพวกเรานะครับระวังเข็มหมุดเนี่ยเราจะอยากจะเอาไปรื้อด้านนอกดีไหมหรือจะคุณท่านรองว่าเราจะก่อนถ้าพอจะรื้อตรงนี้ได้รื้อเลยไหมรื้อผ้าฮะครับคือสีบอลเก๋จ๋าท่านมารับมังดงจัดงานได้ยิ่งใหญ่ครับผมนะคนกับมาหลายหมอลำนี่ก็ต้องจองข้ามปีแสดงว่าสุดยอดครับเตรียมการตั้งแต่น่าจะเตรียมการตั้งแต่ปีที่แล้วครับที่ร้านอเนกประสงค์หมู่ที่2ไปจอดเตือนคุณเอ้ยแต่ว่าเอาของลงเหมือนสกอนนะครับกันพอท่านจะเอาของลงสกอนเดี๋ยวรอกระบวนโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดีครับสำหรับรถที่ยังไม่เข้า